สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับ Big Review หนังนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องหนังนะฮะเรื่อง Play นะครับผมซึ่งก็เป็นคำย่อนะครับในฐานะแบบผู้ล่าหรือว่าผู้ถูกล่าอะไรอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องราวของ Predator นะครับในภาคใหม่เวอร์ชั่นใหม่ตีความใหม่และแน่นอนว่าฉายไรแบบดูดีกว่าภาคก่อนๆอีกหลายๆแบบหลายๆภาคเลยนะที่สร้างก่อนหน้านี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นภาคที่แปลกใหม่มากนะฮะหลายคนล่ำลือกันนะฮะแล้วก็บอกผมว่าบิ๊กไปดูสิเพลย์เนี่ยมันดีมากเลยอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ว่างดูสักทีนึงจนกระทั่งแบบว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็ได้เปิดดูนะครับก็คิดดูสิว่ายังอารมณ์ค้างมาถึงวันเนี้ยนะฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลย์ภาคนี้ทำงาน Predator ภาคนี้เฮ้ยทำไมมันถึงเวิร์คอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันอันดับแรกเลยก็คือว่าต้องบอกว่าภาคนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ต่างกันปกติเราจะเห็นแบบ Predator มาในยุคปัจจุบันใช่ไหมฮะแต่ว่าภาคนี้จะแบบพาเราย้อนกลับไปไกลๆเลยนะฮะในยุคแบบล่าอาณานิคมอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราจะมีตัวละครเอกเป็นแบบอินเดียนแดงอ่ะเออคิดได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเป็นชนเผ่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวนางเอกก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่เหมือนกับถูกแบบถูกมองว่าเฮ้ยทำไมถึงจะชอบมาเป็นนักล่าแบบผู้ชายพยายามจะขึ้นมาแทนที่ผู้ชายเหรอหรืออะไรเงี้ยยุคนั้นมันก็เป็นยุคแบบชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าเฮ้ยหญิงสาวตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยที่เขามีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักล่าแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านด้วยเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถ achieve ผลลัพธ์ตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเขาเข้าใจว่าในป่าเนี่ยมันอาจจะมีเจ้าป่าอย่างอสูรร้ายเป็นสิงโตอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเขาเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอสูรร้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิงโตเว้ยแต่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอันตรายกว่านั้นนั่นก็คือเป็นการแบบว่าการมาของ Predator นะครับซึ่งคิดดูว่า Predator มาในยุคปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันก็แทบจะโดนฆ่าตายล้างบางกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแบบโดนในป่าโดนแบบว่ายิงหรือโดนอะไรก็แล้วแต่นี่คือไประดับแบบระดับยุคพีเรียดอะยุคที่แบบว่าคนต้องสู้ปีศาจด้วยขวานอย่างเงี้ยคนต้องสู้ปีศาจด้วยธนูอย่างเงี้ยนะฮะเออแล้วจะเขาจะมีอะไรมาต่อกรได้คือยิ่งคิดอย่างเงี้ยก็มันแล้วอะนะฮะแค่ต้นไอเดียผมรู้สึกว่าน่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการล่ากันไปล่ากันมาไม่พอเนาะแต่ว่ามันยังมีเรื่องของแบบ Predator สัตว์แล้วก็เรื่องของมนุษย์อะไรเงี้ยในเรื่องมันจะมีให้เห็นว่าแบบสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเช่นงูมันก็จะกินกระต่ายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วไอ้ Predator มันก็จะมากินงูอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นเอ๊ะกินหรือเปล่าวะเอออาจจะแบบอย่างน้อยล่านั่นแหละนะครับเออต้องฆ่าไว้ก่อนแต่กินไม่กินอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการแบบว่าห่วงโซ่อาหารนะมีการเล่าเรื่องตรงนี้นะฮะให้เห็นผ่านสัญญาต่างๆผ่านสัตว์หรือแม้กระทั่งผ่านชาวยุโรปที่แบบว่ามาบุกรุกถิ่นฐานของอินเดียนแดงดั้งเดิมอ่ะนะฮะแล้วก็มาล่าสัตว์ของพวกเขารวมถึงจะมาล่าพวกอินเดียนแดงด้วยแต่ว่าดันมาเจอพรีเดเตอร์พอดีนะฮะอ่ะทีนี้ยังไงใครล่าใครผู้ถูกล่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็ต้องไปดูกันเองในหนังนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าว้าวได้รู้สึกใจเต้นรัวๆได้ระหว่างที่แบบดูเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงหนังมีบทพูดไม่ได้เยอะมากนักขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจตลอดแล้วก็หนังก็เล่าเรื่องตลอดทำให้เราเห็นถึงความเก่งหรือความสามารถของตัวละครโดยเฉพาะพี่ชายของนางเอกอย่างเงี้ยว่าเราเห็นว่าเอ้ยเขาเก่งจริงแบบเป็นเนี่ยคือผู้ล่าจริงๆนะฮะซึ่งนางเอกก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนจะกอกตาแบบเหรอนี่ต้องอะไรก็พี่กูอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยพอนางเอกจะต้องเจอภัยจริงๆเนี่ยนางจะเอาตัวรอดยังไงนะครับเพราะว่าตัวพี่ชายเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเก่งมากก็จริงเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ได้มีกลยุทธ์หรือว่าการวางแผนอะไรที่ลึกลับซับซ้อนหรือว่ามองเห็นจุดอ่อนของศัตรูได้เท่านางเอกนะครับนางเอกเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์บางอย่างว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เก่งในสายบูมากนักแต่ว่าการที่เขาได้เรียนรู้ทำความรู้จักศัตรูด้วยวิธีต่างๆที่เราจะได้เห็นในเรื่องเนี่ยเออนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเออสามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อกรได้แต่จะชนะหรือเปล่าก็ต้องไปดูเองนะครับในหนังนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีทั้งเรื่องของฟีลลิ่งความเป็นแอคชั่นนะครับแล้วก็ทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างโนบด้วยนะฮะว่าแบบสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนจะเป็นสัตว์ในโลกนะฮะหรือว่าจะเป็นสัตว์ต่างดาวเนี่ยนะครับเราก็มีกติกาหรือกฎของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักมันดีพอเราก็จะค่อยๆรู้ว่าเราควรจะรับมือกับมันยังไงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผู้ที่ชนะใน Hunger Game หรือว่าผู้ที่ชนะในเกมล่ากันเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ออกล่าเสมอไปแต่อาจจะเป็นผู้ที่รู้จักเอาตัวรอดต่างหากนะฮะหรือว่าอยู่ให้เป็นนั่นแหละนะครับเอออะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะไปดูกันเองนะที่เหลือก็รีวิวประมาณนี้ครับถือว่าเป็นหนังที่ผ
ผมรู้สึกว่าดูแล้วก็สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเป็นหนังที่เพลิดเพลินมากๆอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ดูกันได้ใน Disney Plus Hotstar นะครับโอเคแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะช่องณภัทร SL ใน YouTube และบิ๊กณภัทรใน TikTok นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับพุ่มกับคนนี้เนี่ยผมไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าก็ทำหนังที่ผมเคยชอบอย่างไอ้ Cloverfield Lane ภาค2เนี่ยอันนั้นน่ะดีมากเลยเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดละนะมาที่ภาคนี้เรื่องนี้นะครับนี่คือหนังที่อีกเรื่องนึงที่เป็นผลงานของพุ่มกับคนนี้ที่ผมประทับใจครับโอเคครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ